วัสดีครับพบกับผมแมดมินกอล์ฟนะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการ Reinstall Windows 10นะครับซึ่งก็คือวิธีการรีเซ็ต Windows 10นะครับให้เป็นค่าโรงงานนะครับคืนค่าทั้งหมดนะฮะเหมือนกับตอนที่เราลง Windows 10ใหม่ๆเลยนะฮะซึ่งการรีเซ็ตนี่ก็คือโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับจะถูกล้างออกจากเครื่องนะครับรวมทั้งเกมต่างๆนะฮะที่เราได้ติดตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกลบทิ้งหมดเลยนะฮะหลังจากที่ทำการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราต้องกลับมาติดตั้งโปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้ผมได้ทำการอัพคลิปวิธีการรีเซ็ต Windows 10ไว้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นWindows 10แรกๆนะครับเป็นเวอร์ชัน1607ที่ Windows 10เริ่มมีให้ใช้แรกๆนะครับก็มีฟังก์ชัน Reset Disk PC นะครับก็คือคลิก Start ตรงนี้นะฮะถ้าใครเคยดูนะครับก็จะเห็นว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมใช้ฟังก์ชัน Reset Disk PC นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะไม่ใช้ฟังก์ชัน Reset Disk PC นะฮะโดย Windows 10เวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชัน1703แล้วก็1709เนี่ยจะมีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับก็คือฟังก์ชัน Fast Start นะครับก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัว Windows 10นะครับตามคลิปนี้จะเป็น Windows 10เวอร์ชัน1709นะฮะที่เป็นอัปเดตล่าสุดณตอนที่อัดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนโปรแกรมต่างๆนะครับจะถูกดีลีทหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปดาวน์โหลดด็อกิเมนต์แต่จะไม่ถูกลบนะครับที่เป็นไฟล์ Data ของเราแต่ว่าโปรแกรมต่างๆและการตั้งค่าเนี่ยจะถูกล้างหมดเลยนะครับก็ล้างทั้งหมดให้เหมือนกับตอนที่เราลง Windows ใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เราคลิกเข้ามานะครับคลิก Start นะฮะแล้วก็มาในส่วนของ Windows Defender Security Center นะครับตรงนี้คลิก Start นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้ Windows Defender นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็น Device Performance เลือกเลื่อนลงมาเราจะเห็นคำว่า Fast Start เห็นไหมครับเลือกตรงหัวข้อนี้ถ้าเกิดใครว่ามันจะเป็นไอคอนรูปหัวใจนะครับตรงนี้นี่ฮะเลือกลงมาพอเราเลือกเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างเราจะเห็นในหัวข้อของ Fast Start ให้เราคลิกAddition Info นะครับคลิกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Get Started นะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็คลิกปุ่ม Yes จะได้หน้าต่างของ Fast Start ขึ้นมาให้เราคลิกที่ปุ่ม Next จากนั้นตรงนี้ก็รอสักครู่ครับมันจะลิสต์รายการโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของเราว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะฮะโดยโปรแกรมต่างๆที่ผมมีก็ประมาณนี้ครับซึ่งเมื่อทำการรีอินสตอล Windows 10เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีไฟล์remove app นะครับให้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเราก็สามารถเปิดดูเพื่อที่จะไล่ติดตั้งโปรแกรมที่เคยติดตั้งไว้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Start หลังจากนี้เราก็รอเท่านั้นนะครับรออย่างเดียวไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการรีอินสตอล Windows 10นะครับในเวอร์ชัน1703แล้วก็1709นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Fast Start นะครับเพื่อรีเซ็ตตรงนี้ก็จะกลับเข้ามาในส่วนของตัว Windows 10นะครับนี้ผมก็เลือกปกติเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดไปแอปทั้งหมดนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ได้ถูกรีมูฟไปนะครับก็จะอยู่ในไฟล์นี้นะฮะก็เป็นไฟล์ remove app เราสามารถเปิดขึ้นมาดูรายชื่อโปรแกรมที่เราเคยติดตั้งแล้วก็เกมที่เราเคยติดตั้งไว้ในเครื่องได้นะครับเพื่อดูว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้างลงไปหลังจากนี้นะครับ
การตั้งค่านะครับในส่วนของหน้าจอเห็นไหมครับไฟล์ข้อมูลที่เคยมีอยู่หน้าเดสก์ท็อปของผมเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็เครื่องใครนะครับหากยังไม่มีเมนู Fast Start นะครับก็คือ Windows เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่นะครับยังไม่เป็นเวอร์ชัน 1703 แล้วก็ 1709 นะครับให้ทำการอัปเกรดเวอร์ชันเป็น 1709 นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ใครจะรีอินสตอลแบบนี้นะครับหากเป็นเครื่องที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีตัว Windows 10ติดมากับเครื่องนะครับซึ่งเป็น Windows แท้แบบ OEM นะฮะและยังไม่เคยลง Windows ใหม่เลยนะฮะและจะทำการรีเซ็ตรีอินสตอลแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ทำการล้าง Windows ให้ทำการลง Windows ใหม่แบบ Clean นะครับก็คือลง Windows ใหม่รอบหนึ่งนะครับยังไม่ต้องทำรีอินสตอลแบบนี้นะครับให้เอาเครื่องเนี่ยไปลง Windows ใหม่หรือว่าจะลงเองก็ได้ครับสามารถดูคลิปที่ผมเคยแนะนำขั้นตอนการติดตั้งตัว Windows 10ไปได้นะครับหรือว่าดูที่ใต้คลิปได้ครับมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปดูวิธีการติดตั้ง Windows 10ครับสำหรับคนที่จะติดตั้ง Windows 10ใหม่ก็วิธีการนี้นะครับผมใช้เวลาในการรีเซ็ตไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยก็เป็นอยู่ใน VMware นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีโปรแกรมอะไรติดตั้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องสำหรับอัดคลิปแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างลงในเว็บไซต์เพื่อแคปภาพเฉยๆนะครับดังนั้นการใช้เวลามันอาจจะไม่ค่อยนานมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเครื่องที่ใช้งานปกตินะครับใช้งานกันทุกวันนะครับมันอาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะครับเพราะว่าเรามีการใช้งานตั้งค่านู่นนี่นั่นเยอะนะฮะแล้วก็มีพวกไฟล์ขยะอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นก็เผื่อไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปนะครับกด Subscribe นะครับติดตามช่อง Channel นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับตัว Windows 10นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆที่จะมาอัปโหลดเป็นคลิปให้ได้ดูกันทางช่อง YouTube นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ